Hello everyone you are watching ประโยคที่เป็นประโยชน์มาช้าแต่มาชัวมาสาแต่มาซั่วมาแน่ๆแ,แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ช่วงเวลาที่สะดวกจะทำนะครับประโยคแรกเราไปกันเลยดีกว่าเนาะ um, if you take my advice nobody gets hurt if you take my advice nobody gets hurt คือถ้าเกิดว่า you ฟังคำแนะนำฉันนะก็จะไม่มีใครต้องเจ็บไม่มีใครจะต้องเสียใจหรอกอะไรประมาณนั้น If you insist uh, sentence number two yeah if you insist ถ้าอยู่ยืนกรานยืนยันจะเอาแบบนั้นนะ if you insist โ okay. so, อเคสมมติเพื่อนเพื่อนยืนกรานว่าเฮ้ยกินเถอะนี่ขนมนี่อร่อยนะไม่เอาไม่กินนอิ่มแล้วไม่อยากกิน Come on! Come on! คือ okay if you insist okay ถ้าเกิดว่ายู u จะยืนยันว่าจะให้อยากให้ฉันกินขนาดนั้นนะกินก็ได้อะไรอย่างงี้ sentence number 3 I'm not going again s to y u I'm not going again to คือไม่ได้อยากจะต่อต้านนะไม่ได้อยากจะดือ้อไม่ได้อยากจะบอกว่าฉันไม่ชอบคุณไม่ชอบความพิดีองคุณไม่ชอบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ Not like that I'm not going against you ฉันจะไม่ไปต่อต้าน against คือไปต่อต้านไปแบบว่าที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอะไรประมาณนั้น sentence number 4 it needs to be fixed it needs to be fixed คำว่า fixed ออกเสียงให้ถูกต้องเลยนะ fixed แล้วก็ออกให้เร็วที่สุดรวบที่สุด fixed fixed it needs to be fixed คือมันจําเป็นต้องซ่อมแล้วละ่ะคือใช้งานต่อไปไม่ได้ละมันพังมันเจ๋งไปแล้วอะไรอย่างนี้ Last one um, I feel guilty I feel guilty รู้สึกผิดจังเลยอะ่ะ I feel guilty รู้สึกผิดจังเลยอะ่ะแล้วนั่นก็เป็นประโยคที่เป็นประโยชน์อย่าลืมเอาไปใช้งานด้วยจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราท่องจําประโยคห้ามท่องจําศัพท์แต่จําประโยคอันนั้นโอเคแล้วก็เอาไปใช้บ่อยๆแล้วก็ให้แปลเป็นผ่านความรู้สึกของความหมายของประโยคนั้นแล้วมันจะโอเคเองสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วทุกอย่างจะก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างน้อยที่สุดในทุกๆวันเราจะมีการพัฒนาอย่าลืมนะตอนนี้เนี่ยนะครับครูพี่บางแอล เปิดรับสมัครโรงเรียนที่อยากให้ครูพี่มงแอลเข้าไปสอนติวต่างๆนะครับดูรายละเอียดในเพจได้เลยนะฮะโรงเรียนไหนอยากให้ไปสอนติวก็ติดต่อมาได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงติดต่อมาดูกันแล้วกันนะรออยู่นะบายเทคแคร์